สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนท์ Channel นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาประกอบเจ้า Ferrari นะครับ250 Testarossa ก็เป็นงานของ Kyocho โอ้เราจะมาประกอบรถกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนมานี่นะครับ Ferrari 250 Testarossa นะครับตัวรถเป็นสีเหลืองเปิดประทุนเลยมาเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าประกอบแล้วจะสวยงามขนาดไหนอ๋อตัวนี้เป็นแพ็คแบบติดกาวด้วยนะครับไม่ใช่แพ็คสไลด์นะมาลอกออกมาเลยนะครับนี่ครับตัวรถที่ตัวรถก็จะมีพลาสติกนะครับหุ้มไว้อีก1ชั้นก็ถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะก็ส่วนตรงนี้ก็คือไขควงที่ทางเคียวโชให้มานะครับแล้วก็เป็นล้อกับกระทะล้อก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าส่วนตัวรถก็จะมาเป็นชิ้นส่วนบอดี้เหล็กเลยตัวนี้สีเหลืองสว่างๆเลยนะครับมีโลโก้ Ferrari อยู่ด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมไฟหน้าเป็นพลาสติกใสนะครับมีกระจกหน้าเป็นพลาสติกใสนี่ครับพวงมาลัยให้มาเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมีคอพวงมาลัยมีชุดเรือนไม้ติดอยู่กับตัวบอดี้นะครับชุดฐานก็มาเป็นเบาะคู่มีคันเกียร์ด้านแผงประตูข้างเห็นไหมทำเป็นลายถักมาให้ด้วยนะครับถือว่าใส่ใจกับรายละเอียดนะงานค่ายนี้ท่อไอเสียก็วิ่งออกมาโผล่ด้านข้างรถก็ถือว่าแจ่มทีเดียวเดี๋ยวประกอบร่างกันดูดีกว่าก็ตัวล้อเป็นล้อยางนะครับแต่ว่าไม่มีลายหน้าก็ต้องใส่เจ้าแผ่นอันเนี้ยเข้าไปซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไอ้งานแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแจมใส่ล้อเสร็จเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ก็ประกอบเข้าไปกับฐานนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เหมือนล้อหน้ากับล้อหลังจะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ประกอบตัวบอดี้ทับลงไปชึบแบบนี้แล้วก็ไขน็อตยึดใต้ท้องนี่นะครับเราก็จะได้เจ้าเฟอร์รารี่คันงามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับสีเหลืองเลยเปิดประทุนซึ่งด้านหน้าก็จะมีเจ้าโลโก้เฟอร์รารี่มีไฟหน้าเป็นเม็ดพลาสติกนะครับใสๆนี่ครับโอ้ด้านหน้าดุด้วยเห็นไหมช่องกระจังหน้ายังโหดครับสีเหลืองอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาสะท้อนกับไฟมันค่อนข้างเงาด้านข้างก็จะเป็นล้อเป็นยางนะครับแม็กกระทะเป็นโครเมียมเลยมีท่อไอเสียวิ่งออกมานะครับจากล้อหน้าวิ่งมาข้างตัวรถแล้วก็ไปโผล่ที่ด้านท้ายรถนี่เลยส่วนไฟท้ายคันนี้ใช้เป็นการแต้มสีเทาๆมาแค่นี้เองนะไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับก็ให้รายละเอียดสวยงามมีตรงนี้นี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรโน้ภาษารถแข่งนะครับแต่รู้แค่ว่าหลักการมันคือเวลารถคว่ำมันจะค้ำนะครับสำหรับกันหัวคนขับนะครับกันศีรษะคนขับกระแทกกับพื้นนะมันจะเป็นตัวค้ำยันไว้เวลาตีลังกาแค่นั้นเองสวยงามทีเดียวครับกับเจ้าเฟอร์รารี่นะครับ
250 Testarossa เป็นรถคลาสสิกคันหนึ่งของ Ferrari กันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ประกอบเจ้า Ferrari 250 Testarossa ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เอาไว้คลิปหน้านะครับจะมาประกอบรถอะไรหรือว่าจะเอารถคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูก็รอติดตามด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ